ที่จังหวัดสระแก้วเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนในตำบลหันทรายอำเภออรัญญประเทศได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากทางพันเอกชินสนุพงศ์รอดสิริรองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาและนายสวนิสุริยกุลนายุทธยานายอำเภออรัญญประเทศได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกไปซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนซึ่งจนถึงขณะนี้ทำการซ่อมแซมไปแล้ว142หลังและจะดำเนินการซ่อมแซมต่อไปจนครบทุกหลังเพื่อแบ่งเบาภาระในเรื่องค่าจ้างแรงงานให้แก่ประชาชน